เดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายชูชาติกีฬาแปลงผู้ราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวพะเยาทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันณมณฑลพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทที่ได้เรียนมาบรรจบในวันที่12สิงหาคม2556พวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อพวงพระสงฆ์ทุกคนตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าองค์พระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสงค์นิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกรและขอให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในโอกาสอันเป็นวิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2556นี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำพระสงฆ์นิกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศสมานฉันท์พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริย์ที่ยากยากทุกองได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใกล้ฝ่ารองผู้นี้พระบาททรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณพระเจ้าพระจารย์แผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดกีรติการเทินตลอดกีรติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ